ชัยยุทธขำนเรศครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีดูครับวันนี้ครับจะเป็นอย่างไรครับคู่ที่3คู่ที่3นะครับเปรตเปิดมาที่ทางรัตนพลเป็นต่ออยู่5-4แต่เก่งนี่พาเชือกเขียวมาเลยรูปร่างนี่เจ้าคิงสตาร์ครับดูได้ลอยกว่าลูกนี้เตะตัดล่างได้ลอยกว่านะครับเวลาอยู่ในเตะสบายเข่าสบายเห็นชัดครับเวลาทำเอาแล้วครับโดนแข้งซ้ายรัตนพลครับมวยซ้ายครับประลองกำลังกันอยู่ครับคิงสตาร์ตอนนี้เปิดเกมท้าชนวงในครับครับเกาะในครับมัดคอได้ไหมยัดเข่าขวาครับรัตนพลคิงสตาร์นี่ตื้ออยู่ครับทางรัตนพลนี่ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับนอกในได้หมดในก็มีเข่าสู้เข่าด้วยสู้เข่าด้วยครับแต่ต้องบอกว่ารูปร่างนี่ก็เป็นรองทางคิงสตาร์อยู่เล็กน้อยแต่ก็สู้ดีเหมือนกันครับนี่ครับคิงสตาร์สูงยาวครับครับหมดในแต่ยังขึ้นคอไม่ได้ครับคิงสตาร์พอขึ้นคอไม่ได้นี่เป็นมวยเข่าก็ลำบากหน่อยครับถอยตั้งรับไม่ให้ขึ้นครับดูครับดูการบล็อกแขนของรัตนพลบล็อกแขนได้ดีครับตีเข่าขวาครับคิงสตาร์เด้งตีเข่าซ้ายแต่ก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับครับยังขึ้นข้างบนไม่ได้ครับเป็นมวยเข่านี่ต้องล็อกตีให้ได้ครับแขนขวาครับคิงสตาร์เริ่มจะมีแข้งมาบ้างเดี๋ยวดูความเครียดของรัตนพลครับไม่ยอมปล่อยง่ายๆเลยไม่ยอมโดนฟรีเลยใช่ก่อติดก่อแน่นโอ้โหยก3ทางรัตนพลนี่โอ้โหเริ่มไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตอนยก2นี่หมดยก2นี่ยังเสมอคิงสตาร์อยู่นะครับมายก3หมดยก3นี่ทางรัตนพลไปถึง4-1ได้เปรียบ4ช่วงตัวเลยครับโอ้โหก็ถือว่าไล่แขนได้ดีครับสำหรับรัตนพลต้องแก้ไขแล้วครับ3ยกเป็นรองครับคิงสตาร์นายยังจับตีไม่ค่อยถนัดครับครับนี่ต้องมีลูกนำเข้าไปก่อนรัตนพลนี่จะมีแข้งซ้ายครับอันตรายครับเดี๋ยวรอจังหวะ2ดูวงในครับอาชีพหลักของคิงสตาร์เขาครับแต่ก็ยังตีไม่ได้ดูโดนลูกรัดเอวของรัตนพลครับเอาแข้งครับโดนสวนแรงกันแล้วแรงกันแล้วโอ้ตอนนี้คิงสตาร์หันมาเล่นจังหวะฝีมือครับครับเอาละครับวงในจะขวางหน้าแต่ล็อกไม่ได้ใช้ลูกขวางครับต้องตีให้ต่อเนื่องนะครับคิงสตาร์นี่ครับดูความเกี่ยวของรัตนพลคือคิงสตาร์เนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับนะตอนนี้ครับครับเอาแข้งขวามามีเสียงเชียร์ต้องเดินนี่รู้สึกว่าบรรยากาศนี้ไปทางน้ำเงินเลยตอนนี้ให้กำลังใจกันเยอะครับต้องเดินให้ติดครับขวางหน้าเอาขวางได้แล้วครับทีมข่าวซ้ายนี่ครับมันยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่รัตนพลก็แก้ได้ดีนะครับโดนขวางหน้าก็ยังยกมาบังได้ทำได้ดีครับล็อกครับล็อกในตีเข่าขวานี่ครับรัตนพลเอาแล้วครับโดนห่มตีลูกนี้แม่คิงสตาร์เล่นเกมขึ้นมาอีกครั้งนึงครับครับรัตนพลนี่แกทรงถอยตั้งรับอยู่แล้วเตะซ้ายโอ้โหไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเด้งตีไปทีนึงแรกเข่ากันอยู่ครับเนี่ยเสียงเชียร์ของคิงสตาร์นี่มีนะครับครับพยายามจะส่งเสียงให้กำลังใจครับถ้าเดินต่อเนื่องนี่มีโอกาสพลิกได้เลยดูจังหวะเข้าทำนี่ดีเหมือนกันครับแต่เสียที่ว่าเข้าไปแล้วไม่ต่อเนื่องเนี่ยครับตีได้ครับคิงสตาร์ชุดนี้ตีเข่าซ้ายครับเสียงเชียร์นี่พร้อมเอ้าโอ้โหกระตุกมาตีเอาแล้วครับแบบนี้ได้ลุ้นครับ
ัตนพลเริ่มมีหมดแล้วอย่ายุบอย่าย่นให้เห็นนะครับครับหมดยกกำลังเดือดเลยคิงตากำลังมาเลยยกนี้ครับผ่านไปแล้ว4ยกครับน้องไมค์ครับครับโอ้โหทางรัตพลก็ยังต่ออยู่ 7-4 ครับยกสุดท้ายครับถ้าคิงตาฮึดหน่อยนี่ได้ลุ้นเลยออกมายันก่อนเลยทางรัตพลนี่เริ่มดักแล้วไม่เข้าวงในแล้วดักเตะซ้ายเล่นจังหวะฝีมือครับครับแต่ตอนนี้คิงสตาร์เอาหักล้มลงไปไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วรัตพลโดนหักนี้เสียแล้วครับโอ้โหโอ้เมื่อสักครู่นี้เสียหายนะครับครับคิงสตาร์เดินต่อเอาคีบได้บ้างครับเข้าไปจังหวะนี้โอ้โหเน้นๆเลยเสียงเฮนี่ลั่นเลยครับอัดเข้าไปเลยครับครับรัตพลนี่รู้ตัวอยู่ไม่ได้แล้วหาจังหวะอุ้งเขาอีกตอนนี้ครับรัตนพลพยายามที่จะรวบข้างล่างรวบใต้ปีกเอาไว้ไม่ให้คิงสตาร์นี่ตีถนัดทีมงานโรงเรียนกีฬาโคราชนี่สั่งให้เดินครับครับเดินเข้าหาครับเตะซ้ายสกัดไว้ครับรัตนพลเอ้าดูครับเกาะในนี่ต้องระวังศอกด้วยครับตอนนี้ต้องเร่งเครื่องหน่อยครับคิงสตาร์ถ้าเดินช้านี่มันเข้าล่องแข้งครับทางน้ำเงินนี่ก็เร่งให้เดินอย่างเดียวครับเดินช้าไม่ได้นะครับครับอุ้งเข่าไปคิงสตาร์เนี่ยอย่าช้าครับครับมาถูกทางแล้วครับโอ้พอเดินช้านี่รัตนพลจะชกง่ายครับโอ้โหเสียงเชียร์ตอนนี้เริ่มเงียบกองเชียร์เริ่มยืนมองอย่างเดียวแล้วราคาเริ่มไหลไหลไปทางรัตนพลแล้วโอ้โหรัตนพลก็มั่นใจครับกระจับหลุดโอ้โหที่หลุดออกมาเป็นพวงเลยครับโอ้เตะกันยังไงเดี๋ยวพี่โอ้กระจับหลุดครับต้องไปมัดก่อนครับโอ้นี่ไหลออกมาเป็นพวงเลยครับก็ว่ายืนจับเข่าทำไมโอ้โหดูท่ายืนเยอะด้วยฮะได้หายใจได้หายใจหน่อยโอคิงสตาร์เนี่ยคือกลางยก5มาเร่งก็ทำได้ดีครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะช้าลงไปเอ้าจะมีมาเร่งอีกชุดนึงไหมดูโอเคต่อได้ครับแต่ดูแกจะเดินช้าไปแล้วครับคิงสตาร์แป๊บเดียวหมดยกสุดท้ายแล้วน้องไม้ครับครับก็ถือว่าทำได้ดีกว่าครับรัตพลครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปครับ